หัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเตรียมประเด็นหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะคะยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่หลังกกต.กำหนดวันเลือกตั้งอย่างชัดเจนค่ะนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้พรรคเพื่อไทยจะประชุมเพื่อกำหนดประเด็นหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันพรุ่งนี้โดยยืนยันว่ากกต.ต้องเร่งดำเนินการให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ระบุชัดเจนว่าเมื่อประกาศยุบสภาแล้วต้องจัดให้เลือกตั้งภายใน45หรือ60วันซึ่งเมื่อกำหนดวันชัดเจนแล้วรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้งออกมาระบุว่าสามารถยืดเวลาการเลือกตั้งออกไปได้ถึง90วันโดยอ้างเหตุผลที่มีกลุ่มคนออกมาคัดค้านการเลือกตั้งนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตค่ะว่ากกต.ต้องการทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองใช่หรือไม่ซึ่งส่วนตัวไม่อยากใช้คำว่าทฤษฎีสมคบคิดไม่ให้มีการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่หลายฝ่ายออกมาโจมตีรัฐบาลรักษาการและพรรคเพื่อไทยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการต่อต้านคุกคามปปช.และศาลรัฐธรรมนูญเพราะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะชี้แจงกรอบเวลาจัดการเลือกตั้ง90วันที่ตัวเองเสนอว่าเป็นการอ้างอิงจากข้อกฎหมายไม่ใช่การยื้อเวลายืนยันไม่หนักใจการหารือร่วมกับพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้แม้พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์จะมีจุดยืนที่ต่างกันสำหรับการหารือร่วมกันระหว่างกกต.และพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้จะมีขึ้นที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์โดยในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจากนั้นในเวลา 14:00 น.กกต.จะหารือร่วมกับ64พรรคการเมืองค่ะ